ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมนะครับต้น TTP นะครับก็ไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยเนาะวันนี้เราก็จะมาแบ่งปันข้อมูลนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ AirDrop นะครับ AirDrop มันคืออะไรในโลกของคริปโตของเราเนี่ยมันจะมีพวก DeFi ก็ดีหรือเกมก็ดีที่มันเกิดใหม่ขึ้นทุกวันใช่ไหมครับสิ่งที่สำคัญก็คือเขาเนี่ยจะมาให้เราครับร่วมกิจกรรมก็ประมาณว่าเขามาหาลูกค้านี่แหละแต่เขาจะตอบแทนเราไปด้วยโทเค็นของแพลตฟอร์มของเขาที่เขาเสกขึ้นมาแจกเรานี่แหละฟรีๆซึ่งหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือเข้าไปวิสเลตก็ดีไปแสดงความต้องการนะครับหรือว่าเข้าไปลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเขาอย่างเช่น follow Telegram follow Twitter retweet อะไรก็ว่านไปถ้าเราชนะหรือว่าถ้าเราทำครบเงื่อนไขของเขาเขาก็จะแจกเหรียญมาให้เราฟรีๆนะครับเหรียญตรงนี้มันสำคัญยังไงผมยกตัวอย่างเลยนะอย่างล่าสุดนะครับเหรียญ DYDX เมื่อปีที่แล้วเขาเนี่ยเปิดให้คนเข้าไปใช้บริการนะครับซึ่งใครที่ก็ตามที่เข้าไปใช้บริการกับเขาเนี่ยจะได้เหรียญ DYDX ฟรีนะครับ360เหรียญเป็นขั้นต่ำนะครับถ้าสมมติคุณใช้เยอะคุณอาจจะได้มากกว่านั้นอาจจะเป็น 2,000 3,000 เหรียญผมไม่แน่ใจแต่360เนี่ยคุณได้แน่ๆนะครับที่สำคัญก็คือ DYDX เพิ่งลิสต์ใน Binance นะครับประมาณ2อาทิตย์ที่แล้ว360โทเค็นล่าสุดวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ย DYDX ขึ้นไปแตะประมาณ23ดอลลาร์นะครับคูณ23คูณ33ได้เงินฟรีมา 207,000 นะครับสำหรับคนที่เข้าไปใช้บริการเขาซึ่งผมก็เลยคิดว่า AirDrop เนี่ยถ้าเราไปลงทะเบียนทิ้งไว้ถ้ามันได้ก็ดีมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้ลงทุนเรื่องเงินใช่ไหมครับเราลงทุนเรื่องความรู้กับเรื่องเวลาแล้วก็โทรศัพท์แล้วก็อินเทอร์เน็ตถูกไหมฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยว่าสิ่งที่เราต้องเตรียมคืออะไรอย่างแรกคือต้องเตรียมคือแน่นอนอยู่แล้ว Wallet ครับ Wallet เนี่ยเพื่อนๆเตรียมได้เลย MetaMask ต้องใช้อยู่แล้วแหละตัวของ AirDrop นะครับมันก็จะมีหลายๆเชนแล้วกันนะครับอย่างมี ER20 Binance Smart Chain นะครับอันนี้ของผมเป็น OKEX Chain นะครับเป็น BSC Testnet Phantom Opera มี Hecko Mainnet นะครับมันก็มีอะไรวุ่นวายเต็มไปหมดไม่รู้ว่าตัวของ DeFi หรือว่าตัวของเกมอันนั้นเขารันอยู่ในเน็ตเวิร์คของอะไรรันอยู่ในเชนของอะไรนะครับเราก็เอา Wallet เปิด Wallet ไปตามเชนของเขานะครับถ้าเขารันอยู่ใน Solana เนาะเราก็ใช้Coin 98นะครับเป็นการรันนะครับเพื่อนๆ เปิดได้เลยนะ Wallet พวกนี้เปิดทิ้งได้เลยนะครับไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกลัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราเปิด Wallet หลักสำหรับการรับเหรียญพวกนี้ใช่ไหมครับสมมุตินะสมมุติถ้าเราได้เหรียญมาใช่ไหมครับเพื่อนๆไปเปิด Wallet เพิ่มอีกอันนึงนะครับและโอนเหรียญออกจาก Wallet หลักของเราพร้อมค่าแก๊สเนี่ยออกไปที่อื่นเลยนะครับออกไปที่เหรียญออกไปกระเป๋าที่เขาเปิดใหม่เลยแล้วเพื่อนๆจะไปสวอปจะไปทำอะไรก็ตามเพื่ออะไรใช่ไหมครับเพื่อกันสคริปต์ที่เขาเขียนมาแฝงกับโทเค็นบางเหรียญเนี่ยมันเป็นสแกมนะครับบางเหรียญมันเป็นสแกมเราเข้าไปคอนเน็กกับDEX ก็ตามนะครับ Decentralized Exchange นะอย่างเช่น Pancake หรืออย่างเช่น Uniswap บางทีไอ้พวกสคริปต์พวกนี้มันรันแล้วมันดูดเหรียญของเราออกไปโดยที่เขาโดนแฮกโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับวิธีป้องกันคือเพื่อนๆไปเปิดกระเป๋าทิ้งได้เลย1ใบนะครับเครือข่ายเดียวกันโอนจากกระเป๋าหลักออกไปและใช้กระเป๋านั้นในการสวอปหรือทำอะไรก็ได้ถ้ามันสวอปไม่ได้ลบทิ้งได้เลยครับกระเป๋าเปิดเป็นร้อยเป็นพันใบได้เลยไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่ต้องซีเรียสเพราะมันไม่ได้เสียเงินเนาะก็ใช้แค่ซีดเฟส16ตัวจดไว้ก็ได้ครับหรือว่าจดไม่จดก็ได้นะครับโอเคนี่คือเรื่องสำคัญเนาะต่อไปก็คือสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือแอปครับ Twitter ก็ดี Telegram ก็ดี Reddit ก็ดี Discord ก็ดีหรือว่า Medium ก็ดีนะครับแอปพวกนี้เพื่อนๆ เปิดใหม่ได้เลยนะครับไม่ต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวเนาะการไว้เผื่อเขามาดูดข้อมูลส่วนตัวของเราไปนะครับเปิดมาเพื่อ AirDrop โดยเฉพาะนะครับล็อกอินเลยพอแล้วเพื่อนๆจะทำ AirDrop ใช่ไหมจะลงทะเบียน AirDrop เพื่อนๆก็ล็อกอินเป็นaccount ที่มันเกี่ยวข้องกับ AirDrop อย่างเดียวที่มันไม่ใช่ account ส่วนตัวเพื่อนๆอะเวลาไปกดเราจะได้ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าเขาดูดข้อมูลของเราไม่ได้นะครับบางทีอย่างอีเมลก็ตามก็เปิดอีเมลใหม่ได้เลยครับสำหรับ AirDrop เท่านั้นนะครับอ่ะโอเคคราวนี้ AirDrop มันแจกที่ไหนนะครับ AirDrop เนี่ยมันแจกใน Twitter นะครับเขาจะมีห้องที่ชื่อว่า AirDrop Inspector กับ AirDrop Sync ครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับเพื่อนๆก็ลองกดจอยเข้าไปดูนะครับเขาจะมีบอกเนี่ยว่า AirDrop อันเนี้ยเป็น AirDrop อะไรเหรียญชื่ออะไรแจกอะไรเรทเท่าไหร่นะครับแรนดอมกี่คนยังไงเพื่อนๆ นะฮะมันมีคำว่า AirDrop Page เห็นไหมฮะกดเข้าไปเลยครับบางทีมันก็จะเป็นบอทบอทเนี่ยอย่างดูที่ผมไปลงทะเบียนก่อนหน้านะกดบอทปุ๊บสตาร์ทเขาให้ใส่เป็นแคปชั่นนะครับก็ใส่ไปนะครับแล้วเขาก็บอกเนี่ย
ให้เราเข้าไป follow RD Auditor นะครับใน Twitter กดไลค์กดรีทวีตกดพินโพสต์นะครับก็ทำตามที่เขาบอกเลยครับจอยโฆษณาใน Twitter ใน Telegram นะครับกด Submit Detail มันก็จะมีปุ่มข้างล่างนะครับกดไปกดตามที่เขาบอกเลยครับง่ายๆถ้าปุ่มมันหายไปใช่ไหมเพื่อนๆพิมพ์อะไรก็ได้พอพิมพ์เสร็จปุ๊บมันจะเริ่มใหม่เพื่อนๆก็กดและสุดท้ายเนี่ยเขาจะให้ใส่ Wallet ครับก็คือเลข Wallet เพื่อนๆก็ก๊อป Wallet มาเลยว่าเขาจะ Request เป็น Wallet ของ Chain อะไรนะครับถ้าเขาเลือก Request ของ Ethereum เพื่อนๆก็ก๊อป Ethereum มาให้ถ้า Request ของ Binance Smart Chain เพื่อนๆก็ก๊อป Binance Smart Chain มาให้นะครับอันนี้ห้อง AirDrop Inspector นะครับเขามีแจกทุกวันเลยนะผมไปลงทะเบียนเยอะมากซึ่งผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าลงไปกี่อันนะครับแต่ผมก็ลงทุกอันเพราะว่าผมคิดว่ามันอาจจะโชคดีก็ได้เนาะบางทีเนาะเพราะเราก็ไม่ได้ลงทุนอะไรเราเสียแค่เวลากดแป๊บเดียวนะครับเงินเราก็ไม่ได้เสียนะแล้วก็ใน wallet ผมก็ไม่ได้มีเงินอะไรอยู่แล้วถ้าจะโดนรูทโดนแฮ็กไปก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคห้องนี้จะเป็น official AirDrop Sig เนาะเขาก็จะกดเนี่ยฮะกดไปนู่นไปนี่อ่ะนี่ AirDrop Page นะฮะดูอย่าผมทำให้ดูคร่าวๆนะนะกด start ครับเขาให้ก็ถามว่าคุณเป็นฮิวแมนไหม62-35ได้เท่าไหร่ล่ะ62-35เป็น27เนาะอ่ะเดี๋ยวผมลองทำให้ดู27คราวนี้ครับเขาจะบอกให้เราเนี่ยไปจอย Telegram Group จอย Twitter นะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันคืออะไรอยู่ที่ Sohu กับ Limited Finance นะครับเพื่อนๆกดทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนาะอ่ะสมมุติผมทำให้ดูเนาะเนี่ยปุ๊บมันก็จะแดงไปให้จอยผมก็กดเข้าไปจอยนะครับกด on Twitter ผมก็กดติดตามกดรีทวีตที่พินโพสต์คือตัวที่เขาปักหมุดไว้ข้างบนนะครับเสร็จแล้วกดดันพอกดดันเสร็จปุ๊บเห็นไหมฮะเขาก็จะให้กดไปเรื่อยๆแต่เนี่ยผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็เลยไม่ชัดเจนนะครับสุดท้ายเขาก็จะให้เราใส่กระเป๋าแล้วมันก็ใส่ไปแล้วก็จบครับแค่นั้นเองง่ายๆนะครับโอเคอันนี้มี2ห้องใน Telegram นะครับมีอีกนี่เพื่อนๆกดเข้าไปเลยใน Coin Market Cap Coin Market Cap นี่ครับมันจะมี AirDrop แจกเต็มไปหมดเลยครับนี่คือ AirDrop ที่แจกฟรีนะครับลองกดเข้าไปหนึ่งผมยังไม่ลงทะเบียนไซฟ์อ่านว่าอะไรล่ะเนี่ยผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันครับนี่ครับเขาบอกว่า AirDrop เนี่ย33,333 USD AirDrop Xน่าจะสฟิงหรือเปล่าสฟิงเน็ตเวิร์กเนาะกดไปเลยครับจอย AirDrop นี่เขาก็จะบอกให้เราเนี่ยไป add to watch list ครับ add to watch list นะครับโอเคกด follow ที่ Coin Market Cap นะครับกดติดตามกดเลยครับกด follow ที่สวิงเน็ตเวิร์กนะครับกดเลยติดตามนะครับกด follow ที่ Coin Market Cap ครับใน Facebook นะมันจะให้เราล็อกอินอย่านะครับไม่ต้องให้เรากดเข้าFacebook ของเราเนี่ยแล้วไปเซิร์ชชื่อเขาแล้วกดติดตามทีหลังนะครับมันจะได้ไม่ล็อกอินกับผ่านตัวของ Chrome นะครับเพื่อกันไม่ให้เขาดูดข้อมูลของเรานะครับกด follow Swing Network ครับเหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปกดค้นหาที่ Swing Network ที่ Facebook ของผมแล้วกดถูกใจทีหลังนะครับกดจอย Telegram ครับTelegram ผมไม่มีอะไรอยู่แล้วกดจอยTelegram ครับเนี่ยจอยครับคราวนี้เขาบอกให้เราใส่ Binance Smart Chain Wallet นะครับผมใส่เลย Twitter Handle ก็คือชื่อลิงก์ Twitter ของเรานะครับเอาจากตรงไหนใช่ไหมฮะ Twitter เนาะกดที่ของเราครับกดที่ข้อมูลส่วนตัวเนาะกดที่3มุมบนกดที่แบ่งปันครับเนี่ยฮะเพื่อนๆก็ก๊อปลิงก์ส่งไปที่ไหนก็ได้สักช่องหนึ่งแล้วก็ก๊อปมาวางแค่นั้นเองครับกด Facebook Handle นะครับกด YouTube นะครับช่อง YouTube ของเพื่อนๆนะครับหรือว่าเป็นชื่อ YouTube ของเพื่อนๆก็ได้เดี๋ยวผมกดช่อง YouTube ของผมก่อนอะไรเนี่ยแป๊บนึงนะครับช่องของคุณเกี่ยวกับกดคัดลอกลิงก์เลยครับกดวางครับTelegram Handle ครับ Telegram ก็คือชื่อใน Telegram ครับกดเข้า Telegram ครับกดที่3มุมบนครับกดที่ Setting ครับกดที่ Username ครับ Copy ครับเห็นไหมฮะง่ายๆเลยครับกดเข้าไปครับ
กดเปิดให้หมดเลยกด Joy Adopt ครับอ๋อเขาต้องใส่ Facebook ด้วยอ่ะไม่เป็นไรผมใส่ไปก่อนเรียบร้อยครับแค่นี้เองที่เหลือก็รอครับส่วนว่าเราจะชนะหรือไม่ชนะก็สุดแล้วแต่ดวงของเราละกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ทั้งหมดไว้ให้นะครับก็จะมี2ห้องใน Telegram เนาะแล้วก็มีของลิงก์ของ Coin Market Cap นะครับก็เราก็มาแชร์ AirDrop กันนะครับว่าสิ่งที่เขาแจกมาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันลงทะเบียนยังไงนะครับคร่าวๆเนาะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปลงกันดูนะครับระวังเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับถ้าได้เหรียญมาแล้วให้เราเปิดกระเป๋าใหม่นะครับเปิดกระเป๋าใหม่ได้เลยเนาะกระเป๋าเปิดแล้วทิ้งได้ตลอดเวลานะครับไม่ได้เสียเงินเนาะโอน AirDrop ที่ได้มาพร้อมค่าแก๊สไปที่กระเป๋าใหม่จะไปสวอปจะไปทำอะไรก็ตามทำกระเป๋าใหม่ครับเพื่ออะไรเพื่อการสคริปต์ที่เขาเขียนแนบมาบางเหรียญที่มันเป็นสแกมนะครับบางเหรียญที่มันเป็นสแกมถ้าไม่ใช่สแกมได้เงินมาก็ดีใจด้วยครับยินดีด้วยเราก็ส่งเหรียญเราเนี่ยเข้าไปที่ Exchange Binance นะครับซึ่งมันก็คงแฮกไม่ได้นะครับถ้าตัวเราไม่ทำโทรศัพท์หายหรือว่าไม่ทำ 2FA หายนะครับก็ลองดูนะครับเพราะว่าผมก็ลงไปพอสมควรนะครับไม่ได้ชี้ชวนให้เป็นการลงทุนนะครับอันนี้คือฟรีนะครับ Twitter กับ Telegram มันก็จะเด้งรัวๆหน่อยเพราะว่าผมลงไปเยอะมากเหมือนกันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็เผื่อถูกหวยถูกโชคแล้วกันนะครับอย่างน้อยเราก็ไม่ได้ลงทุนอะไรเนาะมีแค่โทรศัพท์1เครื่องกับอินเทอร์เน็ตฟรีนะครับอินเทอร์เน็ตก็ไม่ฟรีด้วยสิผมเสียตังค์ติด Wi-Fi มาโอเคนะครับเผื่อเราจะโชคดีเหมือนเหรียญ DYDX หรือว่าเหรียญ Uniswap กับเขาบ้างนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยยังไงวันนี้โชคดีนะครับเฮงๆเหมือนเดิมยังไงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับ